มาดูนโยบายเพิ่มเวลาเรียนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นะคะนี่เป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการในการปฏิรูปการศึกษาค่ะซึ่งล่าสุดทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงพื้นที่ทางภาคเหนือเพื่อไปตรวจสอบการดำเนินนโยบายแล้วก็ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีทักษะพื้นฐานพัฒนาต่อยอดนำไปใช้ในอนาคตได้ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการไปตรวจเยี่ยมที่โรงเรียนน่านปัญญานุกูลและโรงเรียนบ้านน้ำโค้งจังหวัดน่านตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีการพัฒนาทักษะพื้นฐานซึ่งก็มีการเสริมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพเพื่อให้มีงานทำนะคะอย่างเช่นอาชีพข้าราชการงานช่างไม้งานผลิตน้ำดื่มงานปั้นเซรามิกงานวาดภาพศิลปะงานประดิษฐ์พวงกุญแจงานร้อยลูกปัดและงานอาชีพบริการค่ะโดยได้นำหลัก 4H มาใช้คือการพัฒนาสมองด้วยกิจกรรมส่งเสริมการอ่านพัฒนาจิตใจด้วยกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทักษะการปฏิบัติด้านสร้างสรรค์งานประดิษฐ์และพัฒนาสุขภาพค่ะภาคประชาสังคมครูผู้ปกครองในพื้นที่ก็ให้ความร่วมมือกันดีนะครับมีความพึงพอใจกับการที่ได้ดำเนินการอย่างไรก็ตามมันก็จะมีข้อที่จะต้องดำเนินการในการที่จะไปปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติมบ้างนะครับในส่วนความพึงพอใจนั้นก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าดีใจนะครับทางพลเอกสุรเชษฐ์ยังกล่าวด้วยนะคะว่าภาพรวมของการดำเนินกิจกรรมตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในเขตภาคเหนือมีผลการดำเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมายค่ะโดยทั้งนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการจะสนับสนุนการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมทุกโรงเรียนทุกสังกัดทั่วประเทศในปีหน้าค่ะ